Mission Update ในวันนี้นะครับจะมีช่อง True Excite นะครับแล้วก็ HBO HD เนี่ยมาฝากกันครับย่า yeah!มาติดตามชมรายการจากเกาหลีกันค่ะโดยตอนนี้นะคะจะเป็นตอนของวง M Black โดยเป็นวงนะคะที่มีเรนเป็นโปรดิวเซอร์เป็นเกมนะคะที่เหล่าไอดอลนั้นแข่งขันกันเองภายในวงค่ะซึ่งก็เป็นเกมที่ธรรมดาสนุกในกลุ่มเพื่อนค่ะแต่ก็สามารถทำเป็นเรื่องเป็นราวให้ดูสนุกขึ้นมาได้เช่นในตอนนี้นะคะก็มีตอนที่สัมภาษณ์แต่ละคนในห้องน้ำโดยเพื่อนในวงนะคะก็จะสัมภาษณ์กันเองค่ะแล้วก็แซวกันในกลุ่มหรืออย่างเช่นนะคะก็มีการแข่งร้องเพลงใครห่างเสียงยาวที่สุดโดยการจับเวลาความสนุกนั้นก็อยู่กันที่การแกล้งกันในวงนั่นแหละค่ะซึ่งเกมที่เล่นเนี่ยนะคะก็เป็นเกมธรรมดาแต่ตลกมากๆเลยล่ะค่ะเรามาติดตามชมความฮาของหนุ่มๆ M Black กันได้ใน The Sesame Player M Black ทุกวันเสาร์เวลา 3:30 ทาง True Excite ค่ะสองปีผ่านไปหลังจากกลุ่มเพื่อนต้องเจอกับหายนะครั้งใหญ่ในกรุงเทพดูเหมือนตัวนำความซัวอย่างเลสลี่ชาวจะถูกขังลืมอยู่ในคุกไทยและในที่สุดฟิลสตูและดักก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขได้เสียทีจนกระทั่งอลันเพื่อนซีของพวกเขาเลิกกินยาระงับประสาททำให้ตัวเพี้ยนกว่าเดิมและจุดชนวนความวายป่วงครั้งมโหฬารให้เกิดขึ้นอีกครั้ง The Hangover ภาค 3วันเสาร์ที่27นี้เวลา 3:00 ทาง HBO HD ครับI love cocaine Cashy ก็นะเกลียนจริงเมาร่วมเมาอะไรไปก็ดูแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ว่าจะเป็นเมาขนาดนั้นใช่ครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศสดๆของ AF11 กันดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยจะไปถึงไหนแล้วแล้วทำอะไรกันอยู่ครับใส่ถุงมือด้วยแหมนี่แหละมีน้ำด้วยชมอย่างนี้แล้วนะคะก็หลายๆคนบอกโอ้โหไม่มีโอกาสได้ไปดูคอนเสิร์ตอย่างนี้เพราะว่าที่มีจำกัดแต่สำหรับรอบสุดท้ายนะคะโอกาสเป็นของคุณแน่นอนค่ะเมื่อการขายบัตรนะคะเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วค่ะคอนเสิร์ตรอบสุดท้ายจะแสดงในวันที่4ตุลาคมนะคะฮอล์10แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีตั้งแต่2:15 เป็นต้นไปราคาบัตรก็เห็นตามหน้าจอนี้นะคะซื้อได้ทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven ทุกสาขาค่ะก็เดี๋ยวมาพูดถึงเวลารีรันกันบ้างดีกว่านะครับก็จะมีโอ้โหถึง4ครั้งด้วยกันครับวันอาทิตย์นะครับก็บ่ายโมงตรงนะครับวันจันทร์ครับ9:30ครับวันอังคารนะครับก็คือครั้งที่3นี้นะครับก็ตั้งแต่17:00นะครับและวันพุธครับครั้งสุดท้ายนะครับ16:00เป็นต้นไปนะครับติดตามกันได้เลยนะคะรวมถึงการรับชมรายการของเรานะคะย้อนหลังนะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Anywhere และเราก็มี YouTube Channel แล้วนะคะเข้าไปเสิร์ชได้ True Insight Channel ค่ะครับผมและเช่นเคยนะครับก็สามารถพูดคุยกับเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางอีเมลนะครับหรือว่าทาง Facebook นะครับก็ facebook.com/trueinsightnew นะครับแล้วก็ทาง Instagram ด้วย True_insightnews ครับค่ะช่วงนี้พวกเราและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ